หนุ่มโพสต์ลอยกระทงแบบใหม่ยุค 4.0 เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปเหตุการณ์ที่โซเชียลเข้ามาดูและแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อพีซกันตะพีซได้ออกมาโพสต์คลิปผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเนื่องในวันนี้ตรงกับวันที่11พฤศจิกายน62ตรงกับวันลอยกระทงโดยเป็นคลิปการลอยกระทงสุดแปลกโดยเป็นการลอยกระทงแบบใหม่ใช้แท็บเล็ตเปิดเป็นรูปกระทงพร้อมเลื่อนให้ลอยบนน้ำต้องบอกเลยว่าไม่ทำลายน้ำอีกด้วยทั้งนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊กดังกล่าวยังได้ระบุข้อความว่าลอยกระทงแบบ 4.0 ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าว .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ